ทีม VIP นครปฐมครับกัปตันทีมครับนพชัยจ่ายบอลสวยครับแม่นแล้วพลิกหนีครับเมคินเข้าไปบีบไหลบอลสั้นๆเติมเกมขึ้นมาครับเลือกที่จะทะลุตัดเข้ามาด้านในไม่มีใครขึ้นมาประคองครับนพชัยขึ้นมา1ตำแหน่งพลิกเล่นเองครับโดนเข้าไปบล็อกแล้วเอาตัวรอดได้ไหมครับจังหวะนี้ตัดบอลเข้าไปครับสนุกแล้วครับเป็นช่วงต้นเกมในครึ่งเวลาหลังครับอีก25นาทีครับหลังจากปลายเกมแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับทีมคอมโมโดครับขึ้นนำ1ประตู0ครับจากการทำประตูของปิยะครับผู้เล่นหมายเลข22ครับสวยครับเลือกให้เซตบอลขึ้นมาเล่นครับที่เซต5คู่กลางครับโดนตัดคอร์สลึกเข้าไปในในครับขึ้นไปเทคศักดาจะบังครับเจ้าเด้อยืนเซ็นนะครับเคาะบอลให้แม่นครับสวยพลิกเล่นครับตัดบอลขึ้นมาครับสกุลของซับครับผู้เล่นหมายเลข11ศักดาจะบังพยายามที่จะขึ้นไปเติมแล้วครับน้ำครับเมื่อสักครู่สปีดหนีขึ้นมาครับผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้ครับออกบอลเร็วครับ1ต่อ1แม่นครับพลิกบอลมาตรงกลางสกิดตัดเข้ามาด้านในครับออดลึกๆเลยครับดึงบอลลงครับมีสัญญาณธงครับจากผู้ตัดสินที่2ครับทะลุและสอดขึ้นมาครับเล่นบอลเร็วครับโดยภูมิพัฒน์ศรีสาครพัฒน์ครับนพชัยครับสวยครับเลือกจ่ายทะลุขึ้นมาไม่แม่นครับปอกไว้ได้ครับโดยศักดาจะบังเมคินขอครับโยกออกหนีครับน้ำครับผู้เล่นหมายเลข67ครับวิ่งแบ็คซ้ายนี่เป็นการครับเพลย์เมกเกอร์ครับตุ้มโอ้ดูครับเลือกที่จะทะลุขึ้นมาครับเสร็จนะครับคู่กลางนี่เป็นอ้วนครับคู่กับคู่กับถาครับวิงแบ็คครับเป็นการเล็กๆครับแผงหน้าครับทั้งหมดประกอบไปด้วยน้ำต้นตุ๊กตุ้มคอร์ดเอกครับเอาครับไลน์อัพผู้เล่นครับของทั้ง2ทีมครับขอบอลสั้นเปลี่ยนตำแหน่งบอลขึ้นมาครับย้อนกลับครับมาเซตบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับไหลบอลมาที่เพลย์เมเกอร์ครับนพชัยจ่ายทะลุขึ้นมาครับจากดาจาบางครับเข้าไปสกิดนิดเดียวครับเป็นลูกสวยครับขึ้นมาเร็วเลยครับสปีดบอลค่อนข้างที่จะเร็วเลือกที่จะให้มั่นครับให้บอลไม่ดีสกุลกองซับลากบอลแต่ขึ้นมาครับเมคินสปินหนีแล้วครับพยายามที่จะหนีการมาครับของการยังได้บอลอยู่ครับเลือกที่จะเปิดขึ้นมาครับเซตบอลสั้นขึ้นมาครับเลือกที่จะเจาะแล้วครับยังอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับสกอร์ยังอยู่ที่1ประตู0ครับคอมมานโด1นครปฐม0ครับศักดาจะบังครับจะเซตบอลขึ้นมาเล่นศักดาจะบังภูมิพัฒน์ครับเปิดหยอดเลยครับลูกนี้ไม่แม่นครับตัดบอลไว้ได้ครับสวยครับการไหลเข้ามาด้านในเบิ้ลแล้วไม่ได้เปรียบความบอลครับบริสินให้เป็นลูกสเตปพีขึ้นมาครับเสร็จบอลสั้นๆเลือกที่จะเปิดครับยกมาสวยครับน้ำครับ67นพชัยนพชัยครับเริ่มมาที่การครับโอ้สวยครับหมุนลึกเลยครับเลือกที่จะวางแล้วครับคอร์สมั่นครับลูกนี้โอ้โหนิดเดียวครับบอลลึกนิดเดียวเท่านั้นเองครับโดนดีดบอลสกัดตัดทิ้งเข้าไปครับสนุกแล้วครับในช่วงต้นเกมของครึ่งเวลาหลังครับวางบอลยาวขึ้นมาอีก1ครั้งครับโอ้โหลูกนี้แปเน้นๆเลยครับนพชัยครับไปโดนผู้รักษาประตูครับออกมาเดี๋ยวครับดูผู้ตัดสินพิจารณาครับเป็นลูกคอร์เนอร์ครับมุมทองทางด้านซ้ายมือครับ
ะดูครับเลือกไม่มีใครขยับครับไฟย้อนกลับมาครับนพชัยนพชัยวางเลียดตัดเข้าไปด้านในไม่มั่นครับสปีดหนีขึ้นมาถาครับขึ้นมาเติมอีกหนึ่งครั้งครับผู้เล่นของทีมคอมโดสวยครับมาอยู่ที่เมคินเมคินไหลตัดเข้าไปด้านในลึกครับลูกนี้อ้วนครับเล่นกับผู้รักษาประตูครับเซนะครับมาครับมาอยู่ที่อ้วนการครับซ้ายมือเป็นบอลย้อนกลับมาครับให้มาที่อ้วนครับเซนฮาร์ฟคู่กลางมีการครับมีเมคินขึ้นไปบีบปล่อยบอลไหลสั้นน้ำครับขอยังให้ไม่ได้ครับโดนเข้าไปเพสซิ่งครับจากตรงกลางและด้านบนครับพื้นที่สุดท้ายของตัวเองยังขึ้นไม่ได้ครับลูกนี้เปิดยัดเลยครับทะลุช่องไหลเลียดขึ้นมาครับแก้ไขขึ้นมาครับสดาจบังเซนฮาร์ฟคู่กลางเลือกที่จะวางครับสดาจบังไม่มีใครขยับครับสดาจบังให้ไม่ได้เหมือนกันครับต้องทะลุขึ้นมาเล่นเองพาบอลวนแต่นี้ครับเปลี่ยนสวิตตำแหน่งบอลขึ้นมาครับให้ไปที่เฉลิมครับตัดบอลได้ครับโอ้ลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองครับ3ต่อ2ครับได้เปรียบครับสำหรับแผงหลังของบอลขึ้นมาครับน้ำเบิ่นบอลสั้นครับใจไหลเข้าไปด้านในพิกเล่นเองครับตรงกลางมีนพชัยครับโดนบีบครับโดยศักดาจบังครับและเฉลิมครับเล่นเร็วครับผู้เล่นของทีมคอมโดโอ้ดูครับเลือกพิกให้โยกหลอกครับทะลุช่องขึ้นมามีช่องครับที่จะเติมครับเมคินเมคินยังไงครับแก้ไขได้หรือเปล่าครับพยายามที่จะประคองครับจากด้านข้างลุกเปิดขึ้นมาครับเมคินทุ่มตัดเข้ามาด้านในมีสอดขึ้นมาครับตุ้มครับจากด้านข้างน้ำครับเปลี่ยนตำแหน่งบอลมาให้กับน้ำครับน้ำดันขึ้นมาสวยครับมาอยู่ที่ตุ้มพลิกเล่นครับจี้ตัดเข้าไปได้ในให้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองครับมีศักดาจะบังมาบีบไว้ครับลูกนี้พลิกเล่นเองล็อกแล้วให้แถวสองมีใครขึ้นมาเติมสวยครับลูกนี้เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนตำแหน่งบอลแล้วครับมั่นครับฝากบอลมาตรงกลางก่อนครับเริ่มเซตบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับลดสปีดความเร็วของตำแหน่งบอลแล้วครับพยายามที่จะเลี้ยงไลน์มาจากด้านข้างยังให้ไม่ได้ครับไม่มีใครขยับแตะแล้วหนีครับโอ้โดนบีบครับจากพื้นที่ด้านข้างครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับวางบอลยาวๆครับลูกนี้โดนสกัดตัดบอลทิ้งออกมาเอาครับโจมตีจากด้านข้างบ้างพยายามสอดเข้าลายออฟไซด์ครับลูกนี้นิดเดียวเท่านั้นเองครับสอดขึ้นมาจากแถว2พุ่งขึ้นมาก่อนจากนะครับบอลไหลออกจากเท้าครับจะวางขึ้นมามาครับสวยครับพยายามไหลให้ครับเติมเกมขึ้นมาให้บอลสั้นพลิกเล่นครับโดนบีบครับศักดาจบังครับเข้าไปสกัดเข้าไปบล็อกเข้าไปทำลายจังหวะการครองบอลครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เล่นต่อดันเกมลุกขึ้นมาครับผู้เล่นของทีมคอมมาโดลูกนี้เสี่ยงมาตรงกลางเลยครับผ่านเลือดมาในกรอบพื้นที่อันตรายครับเซตบอลเล่นใหม่ครับดันเกมลุกขึ้นมาวนบอลหนีครับโดนบีบเหมือนกันครับวินัยในเกมรับถือว่าดีทีเดียวครับของทีมวีพีนครปฐมทั้ง2ทีมครับรูปแบบการเข้ามาชิงตำแหน่งบอลถือว่ามีส่วนร่วมแล้วครับนพชัยครับล็อกแล้วพีครับไปเองเปิดหยอดครับว้ากึ่งยิงกึ่งผ่านครับสามเหลี่ยมเสาไกลครับกึ่งยิงกึ่งผ่านเหมือนกันครับโอ้ให้สั้นครับลูกนี้โดนเข้ามาปังครับโดยน้ำครับย้อนกลับมาสวยครับการเคาะบอลสั้นเปิดตัดเข้ามาด้านในต
้องฝากมาอยู่ที่อ้วนก่อนครับดีเลย์เกมครับนับหนึ่งใหม่ครับที่อ้วนขึ้นบอลมาครับถาทะลุเลยครับสวยครับลูกนี้1ต่อ1ครับดวลแล้วครับยังไงครับจี้แล้วมีนพชัยนพชัยเลือกครับตัดลายจากด้านข้างแล้วสโลเลยสุดยอดครับลูกนี้ต้องชมครับนพชัยครับต่างบอลจังหวะแรกก่อนที่จะสโลด้วยขวาครับบอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมเสากายครับโอ้ถือว่าเยี่ยมครับนพชัยครับเพย์เมเกอร์กับตันทีมครับแตะแล้วหนีแล้วสปีดบอลถือว่าดีทีเดียวครับบอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยมเสาไกลครับหนีมือผู้รักษาประตูครับถือว่าเป็นลูกจบที่สมบูรณ์แบบครับแต่งบอลแรกก่อนเลยครับนพชัยหาจังหวะวางเท้าให้กับตัวเองครับเรื่องนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบเลยครับก้มหน้าล็อกข้อหลังเท้าครับผู้รักษาประตูก็ยังถือว่าทำได้เยี่ยมนะครับมองเห็นจังหวะการวางเท้าครับแต่ลูกนี้ต้องยกเครดิตให้กับลูกจบที่สมบูรณ์แบบเลยครับเห็นแล้วล่ะครับแต่ไปไม่ถึงครับพยายามที่จะยืนจากไปเท้าอยู่แล้วล่ะครับเห็นแล้วครับบอลมันพุ่งกาอากาศตัดลายบนลงมาสามเหลี่ยมเลยครับเอาครับสวยครับวันนี้สกอร์1ต่อ1ครับนับรวมย้อนกลับมาครับเซตบอลเล่นเลือกที่จะเปิดครับเข้าลายใน1ตำแหน่งผู้เล่นครับโดนบีบครับ2ต่อ1แล้วครับเปิดยัดตัดขึ้นมาครับไม่ผ่านครับสนุกแล้วครับสกอร์เสมอแล้วครับถึงบอลยาวๆครับเลยสักดาจะบังลูกนี้มีตำแหน่งครับธงของผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับเล่นบอลเร็วเลยครับวางบอลตรงจุดสกิดแล้วบล็อกพิกโดนเข้าไปแต่บอลทิ้งครับถือว่าแฟร์เพลย์ครับเป็นลูกทุ่มขึ้นมาสปีดบอลค่อนข้างที่จะเร็วแล้วนะครับแลกกันแล้วครับเคาะบอลสั้นครับต้องแก้ไขครับเลือกที่จะตัดเข้ามาในนพชัยครับเข้ามาบีบเอาครับนิดเดียวครับการครับเมื่อสักครู่บอลไปอยู่ที่อ้วนครับอ้วนเคาะบอลสั้นครับทำชิ่งขึ้นมาครับที่ถาเลือกเปิดครับถ้าเลือกให้ไปที่ไรครับสวยครับลูกนี้แม่นครับมาอยู่ที่น้ำนพชัยครับโอ้ลูกนี้นิดเดียวครับแต่แล้วจะให้ครับตุสวยครับไหลบอลสั้นโดนศักดาจาบังครับเข้ามาคุมตำแหน่งการเปิดตำแหน่งบอลครับเอาครับให้เป็นลูกเริ่มเล่นใหม่ครับนพชัยจะเปิดบอลขึ้นมาครับบริเวณนอกกรอบเขตโทษครับกำแพง1ตำแหน่งครับเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมขวาแล้วครับของนพชัยนพชัยเลือกครับวางด้วยฝาปั่นซ้ายโอ้ผู้รักษาประตูเซฟไม่ได้ครับแล้วอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงครับดูแลเรื่องสุขภาพด้วยครับก็ยังถือว่าเป็นสปิริตครับของเกมการแข่งขันครับเคาะบอลสั้นครับจ่ายตัดเข้ามาด้านในเลือกที่จะเปิดครับพุ่งเข้ามาเติมครับเมคินครับพยายามที่จะเข้าไปสัมผัสบอลแรกครับจากการไหลบอลทะลุช่องขึ้นมาเสร็จบอลขึ้นมาครับบอลอยู่ที่อ้วนให้ไปที่การสายมือครับน้ำมิพัดครับสวยครับลูกนี้พิกเล่นครับย้อนกลับมาครับสายดาจบางนี่ต้องดันขึ้นมาสูงแล้วครับเจ้าเด๋อเลือกครับทักษะดีครับแต่แล้วหนีครับอยู่ที่ว่าจะให้ใครเท่านั้นเองครับเปลี่ยนกันบอลสวิตขึ้นมาแม่นครับดึงบอลลงย้อนกลับมาครับเซตบอลเล่นเจาะจากด้านข้างครับเปิดคอร์สลึกเข้าไปด้านในครับจะให้กับเมคินผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้แล้วเล่นบอลเร็วครับให้บอลมาอยู่ที่กลางครับฝากบอลมาตรงกลางสวยครับเคาะตัดมาด้านข้างครับให้มาอยู่ที่น้ำน้ำพิกรับจี้แล้วครับสวยครับหมุนหนีครับล็อกไหลเข้ามาด้านใน
เติมเกมขึ้นมาครับมาอยู่ที่นพชัยนพชัยสกิดครับสกิดสั้นๆเลือกที่จะเปิดครับไม่มีใครขยับครับตำแหน่งบอลไม่เดินเคลื่อนขึ้นมาครับให้มาอยู่ที่นพชัยจ่ายบอลรู้ช่องเจอกับด่านสุดท้ายสักดาจะบังแล้วเลือกที่จะจบยังไงครับจบหรือเปล่ามีใครขึ้นมาเติมแถว2เห็นหรือไม่ครับเปิดด้วยซ้ายครับโอ้โหซัดเต็มข้อเหมือนกันครับปกรณ์ผู้เล่นแนวรับแผงหลังออกมาลูกเปิดครับกดบอลเล่นครับอีกหนึ่งครั้งครับผู้เล่นของ VIP ครับคอมมานโดได้รับการสนับสนุนครับจากเครื่องดื่มชูกำลังครับคอมมานโดสดาจะบังครับเลือกให้วางบอลสั้นต่อบอลมาแล้วตะหนีครับสปีดขึ้นมาครับเอาแล้วครับมีเข้าช่องครับสองตำแหน่งไหลทะลุขึ้นมาไม่แม่นครับโดนสวนกลับแล้วครับอันตรายนะครับผู้เล่นของทีม VIP นครปฐมครับเก็บบอลได้ครับเมื่อสักครู่ครับตุ้มย้อนกลับมาครับพยายามที่จะเลี้ยงลายตำแหน่งตัวเองแล้วครับแผงหลังของทีมคอมมานโดนี่เช็คลายแล้วครับรู้ว่าผู้เล่นทุกตำแหน่งครับในเกมลุกครับของ VP นครปฐมนี่มีความเร็วสูงครับและด้วยเฉพาะการจบด้วยการยิงครับซัดด้วยซ้ายก่อนเลยครับลองอีก1ครั้งครับลองเช็คความพร้อมอีก1ครั้งครับของตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นบอลเร็วครับผู้เล่นของทีมคอมมานโดครับฝากบอลมาสวยครับหมุนตัดครับพัฒนายพลิกเล่นเองครับเลือกเคาะสั้นครับเปลี่ยนสวิตช์ตำแหน่งบอลเติมขึ้นมาครับสวยครับอ้วนเสียบบอลขึ้นมาครับที่ตุ้มเคาะบอลสั้นครับพยายามที่จะหาช่องเติมเลือกครับใจหล่อด้วยสายตาครับให้บอลมาอยู่ที่น้ำครับโอ้ยพยายามจ่ายหลอกด้วยสายตาเลยครับเมื่อสักครู่ครับหลอกตำแหน่งกองกลางตัวบล็อกครับเอาครับเมคินดึงบอลลงครับเช็คแล้วให้ไม่ถึงครับบอลไปอยู่ที่การครับการแตะหนีครับถาครับถาเลือกที่จะเปิดมีเล็กครับให้ไปที่นพชัยนพชัยพลิกไหลให้สวยครับย้อนกลับมาแถว2มิคายสวยครับนพชัยอีก1ครั้งครับจะต้องเปลี่ยนสวิตช์ตำแหน่งบอลแล้วครับให้บอลมาตรงกลางครับโยนตัดขึ้นมาครับขึ้นแล้วไม่ถึงครับสำหรับการขึ้นไปเติมครับน้ำครับเมื่อสักครู่ครับไปแล้วไม่สุดตำแหน่งบอลครับสำหรับคู่สุดท้ายครับเตรียมความพร้อมด้วยครับ VIP นครปฐมครับเสกแก้วนะครับจะพบกับทีมแจมโบครับขอบอลมาสั้นครับชิงตำแหน่งบอลได้ก่อนสักดาจะบังดันแล้วไหลทะลุช่องย้อนกลับมาเล่นนิดเดียวเท่านั้นเองครับย้อนกลับมาเล่นครับเมคินครับอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์แล้วย้อนกลับมาเล่นครับโดนผู้เล่น2เซนทรัลคู่กลางครับถากับอ้วนดันเช็คลายครับมาครับมาอยู่ที่ตุ้มครับจ่ายเลียดครับนพชัยคองบอลจิ้มแล้วหนีครับให้มาที่น้ำครับน้ำเปิดซ้ายลึกครับโอ้โหมาลูกนี้วอลเล่เลยครับไม่จัดเลยครับซัดตุ้มเดียวครับบอลเช็ดสามเหลี่ยมกระดอนออกมาครับโอ้เปิดได้ดีครับเมื่อสักครู่ครับสำหรับน้ำครับไปตกกับบริเวณจุดนับพบครับเสร็จบอลขึ้นมาได้กันใหม่ครับเลือกที่จะเปิดไม่ได้ครับตำแหน่งบอลไม่เดินครับมาอยู่ที่สักดาสักดาต้องดังขึ้นมาเล่นเองแต่สั้นครับให้ไปที่เมคินยังไงครับให้บอลสั้นบอลมาอยู่ที่สักดาเลือกครับที่จะให้จ่ายสั้นเซตบอลเล่นครับเอาครับเคาะแล้วทำชิ่งพาสมาด้านข้างโดนเข้าไปซะครับโดยการผู้ตัดสินให้เป็นลูกทุ่มครับยี่สิบสามครับพุทธิพงศ์คงจันทร์นะครับเขาเล่นแทนอีกหนึ่งครั้งครับทำได้ดีครับของบอลขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับให้สั้นครับลูกนี้
ไอ้กลับคืนมาครับถาอยู่ที่ตุ้มครับนพชัยนพชัยไปแล้วครับซาปิต้นนี่ถือว่าดีเยี่ยมครับทักษะนี่ถือว่าประสบการณ์ครับถือว่าเป็นอดีตผู้เล่นที่ผ่านการแข่งขันในระดับไทยแลนด์คัพมาแล้วด้วยครับนพชัยบอลขึ้นมาครับสวยครับให้ขยับแล้วเติมขึ้นมาครับตัดเข้ามาด้านในดึงบอลลงครับนพชัยแล้วซัดด้วยซ้ายครับโอ้โหลูกนี้ครับพยายามที่จะคล้องแล้วแต่งบอลกากาแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับผู้รักษาประตูครับอ่านตำแหน่งการยิงมั่นครับเกมขึ้นมาอีก1ครั้งได้บอลครับย้อนกลับมาครับบอลแรกไม่ดีครับลั่นออกมาอย่างได้บอลลำเลียงแล้วจ่ายทะลุช่องเข้าซ้ายครับจัดระเบียบลำตัวเข้าไปแปนเน้นๆครับบอลฉีกนี่สำเร็จออกไปครับแล้วเป็นลูกออฟไซด์ก่อนครับเป็นตำแหน่งการสอดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับแล้วอยู่ในตำแหน่งออฟไซด์ครับเป็นช็อตที่ผู้เล่นนะครับกองกลางตะลุกไหลให้ครับแล้วขึ้นมาเติมแล้วโดนลายแผงหลังดันขึ้นมาเช็คครับนี่ตัวประกบได้แล้วครับโอ้เปิดยัดเลยครับจะให้กับเมคินครับกระแทกบอลลึกครับให้ไปบริเวณด้านหน้าครับจะให้แล้วก็ฝากไปที่เมคินครับดันแล้วครับสดาจะบังสั่งดันแล้วครับสดานี่ขึ้นมาเล่นในตำแหน่งกองกลางตัววางบอลแล้วนะครับดึงลงบอลครับดึงบอลลงเจ้าเดือครับสดาจะบังไหลทะลุเจาะจากด้านข้างครับเลือกที่เปิดหยอดมั่นหรือเปล่าครับสองตำแหน่งตัวเลือกครับตัวที่1และตัวที่2ครับลายนี่ถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับรอให้เพื่อนร่วมทีมฉีกหนีตัวประกบ2เซนเตอร์ฮาฟเท่านั้นเองครับต่างบอลขึ้นมาครับ VP นครปฐมนครปฐมเลือกครับที่จะให้ไม่มีใครขยับครับตำแหน่งบอลยังจ่ายไม่ได้ครับเปิดหยอดลึกขึ้นมาแก้ไขครับเก็บบอลเล่นได้บอลครับคอมมาโดย้อนกลับมาครับมาอยู่ที่ศักดาอีก1ครั้งศักดาลากมาแล้วไหลบอลทะลุช่องโอ้เมคินครับหลุดครับลูกนี้สวนกลับขึ้นมาผู้เล่นของทีม VP นครปฐมครับสวนกลับขึ้นมาครับเปิดตัดขึ้นมาสวยครับประคองจากด้านข้างจี้แล้วลุยขึ้นมาเองนพชัยครับขอตำแหน่งบอลครับยังให้ไม่ได้ดูครับจ่ายหลอกด้วยสายตาครับตุ้มย้อนกลับมาครับแล้วซัดด้วยขวาครับลูกนี้ลองส่องอีก1ครั้งครับบริเวณนอกกรอบเขตโทษครับแล้วสวนกลับขึ้นมาครับล็อกแล้วพลิกให้จ่ายเลยครับโอ้นิดเดียวเท่านั้นเองครับเห็นการบอลขึ้นมาครับเซตบอลมาที่เซนทรัลคู่กลางสวยครับเลือกเปิดทะลุตัดเข้ามาด้านในต้องเปลี่ยนตำแหน่งบอลแล้วนะครับนครปฐมครับโดนบีบหมดแล้วครับตุ้มครับจ่ายลองที่การครับเอาครับมาเลยครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับโอ้นิดเดียวเท่านั้นเองครับยกเป็นจังหวะ2ศักดาชบังครับศักดาลุยเลือกให้เป็นลูกทุ่มขึ้นมาครับของคอมมาโดจะทุ่มบอลขึ้นมาเล่นครับคอมมาโดเลือกกดบอลลงครับสดาจะบังแต่บอลทิ้งครับอีก1ครั้งครับสำหรับเกมลุกสวยครับเติมขึ้นมาแม่นครับไหลให้ทะลุแล้วจะจบด้วยการยิงครับบอลคอนเลยครับได้ลุ้นเหมือนกันครับทำไปเล่นไปครับได้ลุ้นเหมือนกันบอลขึ้นมาครับต่อบอลสั้นๆ
เชื่อมเกมตรงกลางครับนพชัยสวยครับโอ้ลูกนี้ครับหลุดหนีตัวประกอบครับโดนสกิดนิดนึงครับเป็นลูกเปิดขึ้นมาครับดันเกมลุกขึ้นมาครับอาศัยเจาะจากด้านข้างเหมือนกันครับผู้เล่นของทีม VIP นครปฐมครับถือว่าเป็นเกมที่ดีเยี่ยมทีเดียวครับของฟุตบอลในระดับอาวุโสครับเปิดยัดมาตรงกลางเปลี่ยนการบอลครับพลิกเล่นเองครับพยายามที่จะเจาะจากด้านข้างครับผู้รักษาประตูออกมาบล็อกครับตัดบอลเที่ยวไปครับเซฟเฟิร์สก่อน